้อยแปดพันเก้าเรามาสร้างสรรค์จนเป็นผลงานด้วยจอมยุทธเจ้าเก่าคือลุงขาวไขอาชีลุงขาวไขอาชีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับลุงขาวเห็นเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขามีเข้าของเครื่องประดับกันมากมายไม่ว่าจะเป็นสร้อยเป็นแหวนนาฬิกาวันนี้ก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ชมมาทำกล่องอเนกประสงค์กันดีไหมครับเพื่อไว้เก็บสิ่งของเหล่านี้วันนี้อาจารย์สุภานีและครูกบเนี่ยจะมาสอนพวกเราส่วนจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราจะยึดเป็นอาชีพได้หรือเปล่าพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อสุภานีหรือครูกบนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการทำกล่องประดิษฐ์หรือกล่องจากผ้าไหมกันก่อนอื่นเราต้องไปดูอุปกรณ์ในการทำเจ้ากล่องอเนกประสงค์ของอาจารย์สุภานีกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนำกระดาษชานอ้อยมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าทั้งหมด5ชิ้นตามขนาดที่ต้องการกล่องมันจะมีทั้งหมดส่วนประกอบก็คือ4ชิ้นด้วยกันด้านข้างจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีอีก4ตัวสำหรับฝาบนแล้วก็ด้านล่างจากนั้นก็นำกระดาษที่ตัดมาทากาวแล้วก็ประกอบให้เป็นตัวกล่องโดยทำลักษณะนี้ทั้งหมด2กล่องโดยวางให้ได้ศูนย์กลางนะคะในตำแหน่งที่ระวางก็คือให้ชิดขอบด้านบนเมื่อได้ทางด้านนี้แล้วเราก็ติดทางด้านตัวอีกความยาวนะคะสองข้างนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยง่ายๆค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะออกเป็นลักษณะนี้นำกล่องทั้งสองกล่องมาประกบกันแล้วก็นำผ้ามาติดบนตัวกล่องเดี๋ยวเริ่มจากด้านท้ายกล่องแล้วก็ด้านข้างของตัวกล่องก่อนเพื่อเป็นการยึดกล่องทั้งสองส่วนเนี่ยให้เป็นกล่องเดียวกันแล้วก็ใช้กระดาษแข็งปาดผ้าให้เรียบครับการหุ้มนะคะเราลองมาวัดดูนิดนึงว่าเราตัดผ้ามันมีขาดมีเกินหรือเปล่าการวางผ้านี่เราจะวางแล้วเราจะไม่ยกแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทาด้านข้างของกล่องการทากาวนะคะเราก็จะใช้บัตร ATM หรือบัตรอะไรก็ได้ค่ะรูดเพื่อให้กาวมันทั่วถึงเมื่อได้แล้วนะคะเราก็พับลงไปค่ะให้มันติดกับผ้าหลังจากนั้นเนี่ยให้นำฟองน้ำมาบุในส่วนของด้านหน้าเพื่อความหนาแน่นแล้วก็ทนทานตัดเฉียงเพื่อให้งานออกมาแล้วมันดูเนียนเพราะถ้าเราตัดสี่เหลี่ยมเนี่ยงานออกมามันจะแบบทื่อๆไม่สวยค่ะพอเราได้ขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราก็ปิดลงมาค่ะโดยไม่ต้องทากาวแต่เราจะมาทากาวด้านนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเก็บรายละเอียดด้านในของตัวกล่องกันครับท่านผู้ชมขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการบุผ้าไหมให้ดูหรูหรามากขึ้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับติดตัวล็อกเข้ากับตัวกล่องให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นอันสำเร็จเสร็จสรรพเป็นกล่องอเนกประสงค์แล้วล่ะครับและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการให้เรานำเสนออาชีพอะไรหรืออยากจะทำอะไรเป็นอาชีพก็สอบถามมาได้ครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้ลุงขาวฝากไว้นิดนึงครับขยันไม่หยุดนิ่งทำทุกสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายหารายได้ให้กับครอบครัวรับรองรวยอย่างเดียวไม่มีจนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ